น้องฉัตรควงแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาห์ค่ะสมฉายาช้างแต่งหน้าคิ้วทองระดับประเทศสำหรับน้องฉัตรฉัตรชัยที่เนรมิตความสวยให้เหล่าดารานักแสดงหรือคนดังในแวดวงบันเทิงมานานนับไม่ถ้วนซึ่งหลายๆคนต่างไว้วางใจให้กับน้องฉัตรดูแลเพราะฝีมือล้วนฝากผลงานไว้บนใบหน้าของคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอ้ําพัชราภานุ่นวรนุชหญิงรัฐาเป้ยปานวาดหรือณัฐมีเรียล้วนแต่มีผ่านมือของน้องฉัตรเพียงอภิชาติช่างแต่งหน้าคลื่นลูกใหม่ในวัย29มาแล้วทั้งสิ้นจากลูกแม่ค้าหาเช้ากินค่ำครอบครัวมีปัญหาทางด้านการเงินต้องออกมาเรียนสายอาชีพเรียนเสริมสวยและเรียนหนังสือไปพร้อมๆกันเธอบอกว่าอยากมีชื่อในนิตยสารมีคนรู้จักเหมือนช่างแต่งหน้าคนอื่นบ้างวงการช่างแต่งหน้าไม่แตกต่างจากวงการอื่นๆที่มีการเปรียบเทียบแข่งขันกันอย่างดุเดือดจนทำให้วงการนั้นน่าอยู่จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเพียงคนเดียวน้องฉัตรเองก็เป็นคนที่อยู่ในโลกใบเล็กๆนี้โลกที่ไม่อาจมองว่าอยู่ยากสำหรับน้องฉัตรแนะนำว่าถ้าเรามองโลกให้มันอยู่ได้ชีวิตจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเราพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าเรามองทุกอย่างเป็นมุมบวกเราปรับตัวเองได้เราเคยไปทำงานแฟชั่นแล้วโดนไล่กลับบ้านเพราะเกิดจากความไม่เข้าใจกันหลังจากนั้นเราก็ได้ร่วมงานกับคนนั้นอีกฉัตรก็อยากให้วงการนี้น่าอยู่การเลือกที่จะคิดบวกนั้นทุกวันนี้ทำให้ตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะโอกาสต่างๆที่เข้ามามันง่ายขึ้นในขณะที่ตัวเองยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมต้องบอกเลยว่านอกจากจะรุ่งแล้วเรื่องความรักก็ไม่แพ้กันซึ่งช่วงหลังมานี้จะเห็นว่าน้องฉัตรโชว์รูปคู่สวีทแฟนหนุ่มนอกวงการบ่อยมากขึ้นแต่ก็ไม่แท็กอินสตาแกรมหาอีกฝ่ายเลยคาดว่าคงหวงหน้าดูล่าสุดน้องฉัตรได้มีการโพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าบ่าวแต่งตัวชุดเจ้าสาวเดินคู่กับแฟนหนุ่มสวมชุดเจ้าบ่าวงานนี้ทำเอาหลายๆคนจำกันแทบไม่ได้ว่าน้องฉัตรแปลงโฉมเป็นเจ้าสาวที่สวยมาก